ระดับหนึ่งคำว่าระดับหนึ่งมันได้สักครึ่งหนึ่งไหมอืม100%ได้ถึง50%ไหมคำว่าระดับประมวลผลให้ได้นะครับสภาพจิตหนูไม่ดีเอาเสียเลยบางทีไม่อยากอยู่เลยเบื่อใจเบื่อกายจริงๆไม่มันเบื่อไม่ได้นะเพ่นะเรามีร่างกายมาเพื่อให้ได้มารับรู้นะครับเราเกิดมาเพื่อที่จะมารับรู้มาเรียนรู้นะเรื่องของกายของเราใจของเรานะเกิดมาเพื่อรับรู้เรียนรู้ถามว่าเกิดมาทำไมก็ตัวที่บอกว่าเกิดมารับรู้เรียนรู้ในทางโลกโลกดังนั้นใช้ความรู้จักความเป็นโลกแล้วก็ใช้โลกใบนี้ให้มันถูกต้องตรงจริงตามบริบทของโลกบริบทของโลกนั่นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาธรรมดาธรรมดาโลกหรือในหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นมาถึงตัวเราเจ้าค่อยเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราท่านทั้งหลายนะครับโอเคนะเกิดมาทำไมตอบแล้วนะฮะเกิดได้อย่างไรต้องตอบว่าไม่รู้นะถึงแม้จะบอกว่าพ่อแม่โรงงานผลิตให้เราเป็นเกิดมาก็คือพ่อกับแม่ทั้งที่รู้แบบโลกโลกใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้นะครับแต่มันฝืนความจริงเนาะมันฝืนนะจำภาษาลุงไว้หน่อยเพราะถ้าบอกว่าแล้วเกิดได้อย่างไรมนุษย์โลกใบนี้ 7-8,000 ล้านคนจะตอบว่าเกิดได้เพราะพ่อกับแม่ไปสร้างโรงงานผลิตมนุษย์ไปสร้างที่ไหนแถวป่าละเมาะสร้างมาเท่าไหร่ก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมกักเอาไว้สิไปรู้หมดก็ยุ่งเนาะใช่ไหมฮะนั่นแหละครับแค่นะ7-8,000ล้านคนก็ตอบไปแค่นี้แล้วแต่ว่าทำไมมีเอาให้ยาวเหยียดสิครับจุดสุดท้ายจริงๆคือเกิดเองเห็นไหมแล้วเกิดได้อย่างไรเกิดเองยืนยันคำว่าเกิดเองนะครับรู้จักลุงหอกต้องยืนยันคำนี้ให้อยู่ไม่มีพระเจ้าสร้างแต่พระเจ้ารู้ก็แล้วกันพระเจ้ามีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่สร้างโอเคไหมครับยืนดูตาเปรียบๆเฉยๆนะครับถ้าเป็นตัวตนพระเจ้านะพระเจ้าไม่มีหน้าที่สร้างไม่เปลี่ยนคำพูดในที่ว่าแต่พระเจ้ามีหน้าที่รู้หมดในโลกนี้ไม่มีความลับรู้หมดจักรวาลนี้ไม่มีความลับไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาของพระเจ้าได้หรอกแต่ยืนดูเฉยนะพระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไม่ก็ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแน่จริงช่วยมีอาหารมื้อเช้าพรุ่งนี้สิลองเสียแน่จริงบอกพระเจ้าอยู่ไหนพรุ่งนี้เอาอาหารมื้อเช้าวางบนโต๊ะได้ไหมบอกแล้วพระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรยืนดูเฉยๆไงโอ้หรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่นะตกลงพอเข้าใจนะคุณดินนะไม่ต้องเบื่อมันหรอกนะครับทำความเข้าใจสิครับทำความเข้าใจมันทำไมเนาะอ๋ออะไรเป็นเหตุนะจะไม่เบื่อไปทำไมเบื่อใจใจเขามีไว้ให้ทำความเข้าใจไม่ได้มีไว้ให้เบื่อนะพี่เบื่อกายกายไปได้ต้องเบื่อเจ็บปวดรวดร้าวใช่ไหมจะเจ็บปวดก็ฟังลุงออกไปเรื่อยๆขยับเนื้อขยับตัวสิครับโยกไปโยกมาติดฉึง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 ติดโอ้โถเอ้ยจะอยากอะไรกันเดี๋ยวกายก็จะคลายคลายแหละคลายตึงตึงอะไรตึงแล้วก็เครียดโอเคไหมมันหย่อนใจง่ายๆนะคุณดินนะอยู่ด้วยกันอย่าไปเบื่อมันร่างกายเกิดมาเพื่อให้เรียนรู้
ก็ให้รับรู้หนักนิดเบาหน่อยใช่ไหมฮะเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงญาติมิตรเข้าหูถูกใจก็หนักนิดเบาหน่อยเออขอกันกินมากกว่านี้ประมาณคิดอย่างนี้สิครับใช่ไหมทำไมจะต้องเอาเป็นเอาตายกันทุกเรื่องได้ยังไงนะ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 ลดลาวาสับนิดนึงประมาณนั้นครับเนาะคนนอนละเมอ